วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูหอมทอดสอดไส้อะโวคาโดเริ่มจากใส่เนื้ออะโวคาโดสุกลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวใช้ซ่อมบดให้ละเอียดเติมเนื้อมะเขือเทศหั่นเต๋ากระเทียมสับผักชีซอยปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกปาปริก้าคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมอะโวคาโดลงในหอมหัวใหญ่หั่นแว่นจนเต็มวงแหวนเกลี่ยให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำหอมหัวใหญ่สอดไส้ออกจากตู้เย็นนำลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมสอดไส้ลงทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดหอมทอดสอดไส้อะโวคาโดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซาวครีมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ